สวัสดีสมาชิกกูบอนไซทุกคนนะครับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมจะพาทุกท่านมาทำต้นเอ็มจีนนะครับต้นเอ็มจีนต้นนี้เนี่ยนะครับสำหรับสิ่งที่จะทำในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะทำการริดใบแล้วก็คัดกิ่งเข้าลวดนะครับกระถางเนี่ยอาจจะยังไม่เปลี่ยนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนพรุ่งนี้เช้านะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นจะขออธิบายก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วง อากาศค่อนข้างเย็นนะครับอยู่ที่ประมาณตอนเช้านะครับประมาณ14องศานะครับตอนกลางวันก็อยู่ที่ประมาณ 20-21 องศานะครับซึ่ง อุณหภูมิในลักษณะนี้เนี่ยนะครับต้นไม้บางชนิดนะครับจะหยุดการเจริญเติบโตนะครับบางต้นก็จะทิ้งใบนะฮะอย่างเช่นต้นโมกเนี่ยนะฮะต้นโมกตอนนี้ที่สวนกูบอนไซเนี่ยก็เริ่มที่จะทิ้งใบกันไปนะครับก็ถ้าเป็นไม้ในลักษณะที่อยู่ในช่วงหยุดการเจริญเติบโตนี่นะครับปกติแล้วผมจะไม่ทำอะไรนะครับก็คือจะปล่อยให้เขาหยุดการเจริญเติบโตแบบนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะทำในช่วงเริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับแต่ว่าสำหรับต้นเอ็มจีนนี่นะครับผมก็ได้ทำการทดลองนะครับโดยการเปลี่ยนดินนะครับลิดใบเข้าลวดแล้วก็ทำการเปลี่ยนดินนะครับผลปรากฏว่านะฮะก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปรับสภาพตัวเองได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่ผมเพิ่งเปลี่ยนดินไปไม่นานนะครับประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับคือต้นนี้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับจะมีใบเขียวๆนะครับจริงๆตามจุดเล็กๆเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะก็จะเห็นว่ามันเริ่มที่จะแตกยอดออกมาใหม่แล้วนะครับด้วยระยะเวลาแค่ไม่ถึง2สัปดาห์นะฮะครับผมก็เนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันจะมียอดสีเขียวๆพวกนี้เป็นตุ่มๆเล็กๆขึ้นมาอันนี้ก็คือกำลังแทงยอดใหม่ออกมานะครับซึ่งใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์นะครับยอดใหม่ก็แตกออกมาแล้วนะฮะสำหรับต้นเอ็มจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่านะครับต้นเอ็มจีนสามารถเจริญเติบโตได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงอากาศเย็นก็ตามนะครับถ้าท่านใดที่มีเอ็มจีนอยู่ตอนนี้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเราจะสามารถคัดกิ่งเข้าลวดหรือเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้ไหมก็คำตอบก็คือได้นะฮะทีนี้เรากลับมาที่เอ็มจีนต้นนี้นะครับเอ็มจีนต้นนี้เป็นไม้กิ่งตอนนะครับผมเลี้ยงมาแล้วประมาณ3ปีนะครับตั้งแต่วันที่ตอนกิ่งนะครับจนถึงวันนี้ก็3ปีนะฮะจะเห็นว่ามันจะมีโขดนิดนึงนะครับไม้กิ่งตอนนี่จะมีโขดตรงบริเวณโคนนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันไหมนะมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำขึ้นมานะครับตรงแถวช่วงโคนนะครับซึ่งก็ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของการของไม้ตอนกิ่งของต้นเอ็มจีนะครับมันทำให้ไม้ดูมีความเก่าแก่นะครับแล้วก็ไม้ต้นนี้ทำการตัดประมาณตัดเขียงนะครับประมาณ3เขียงนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็เขียงละปีนะฮะส่วนกิ่งรายละเอียดก็สร้างตามรายละเอียดที่เขาให้มานะครับแต่ว่าเขียงนี่ก็คือปีละ1เขียงนะครับเขียงคืออะไรสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็คือการตัด1ครั้งเราก็จะเรียกว่าการเขียง1ครั้งนะครับ
อันนี้ก็คือจะจุดที่1ที่ผมตัดนะครับจริงๆมันเป็นต้นยาวขึ้นไปตรงๆนะครับก็จะตัดจุดนี้นะฮะจุดที่1แล้วเราก็สร้างรายละเอียดคือสร้างรายละเอียดตัดจุดที่1เนี่ยมันผมสามารถสร้างได้2ด้านเลยนะครับซ้ายขวานะฮะกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับตัดอีกทีประมาณแถวๆนี้นะฮะแต่แล้วก็ขึ้นมาตัดอีกทีหนึ่งนี่เลยตรงยอดนี่เลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีรอยดำๆตรงนี้นิดหนึ่งตัดไปนะครับก็ประมาณ3ปีนะครับถามว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับผมเรารู้สึกว่ามันน่าจะสร้างรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% นะครับนะฮะก็ทำการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางมาแล้วประมาณ2ครั้งนะครับ2ครั้งก็ประมาณห่างกันประมาณ1ปีนะครับในการเปลี่ยนกระถางนะครับโอเคก็ทราบข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับต้นเอ็มจีนต้นนี้ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มทำการริดใบนะครับวิธีดูว่าใบเนี่ยเหมาะกับการเราจะริดใบได้ช่วงไหนนะครับมันตอนนี้มันเหมาะสมไหมในการที่จะริดใบเนี่ยก็คือสังเกตที่สีนะครับสีของใบถ้าแบบมันยังเป็นเขียวอ่อนๆเนี่ยคือสังเกตง่ายฮะถ้าใบที่มันแตกออกมาใหม่มันจะเป็นสีเขียวอ่อนแต่ถ้าเราเลี้ยงไปสักพักนึงใบมันจะเริ่มเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าไอใบที่มันเขียวเข้มเนี่ยมันเริ่มแซมสีเหลืองขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอันนั้นคือใบเขาเริ่มแก่แล้วนะครับผมจะให้ดูตรงช่วงปลายยอดมันจะมีสีเหลืองนะครับนี่นะฮะบางใบมันจะเป็นเหลืองๆนะครับก็เป็นใบที่แก่แล้วก็เราก็สามารถที่จะริดใบได้แล้วนะครับไม้ต้นนี้กิ่งอาจจะไม่ได้ยืดยาวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีแบบกิ่งใหญ่กิ่งยืดออกมาให้เราจับต้องสักเท่าไหร่นะครับโอเคผมจะเริ่มทำการริดใบจากกิ่งฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือจะริดเป็นชุดนะครับเราดูที่เวลาเราสร้างกิ่งริดไปทีละกิ่งนะครับริดไปทีละชุดละชุดขึ้นไปจนหมดนะครับโอเคฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยฮะเวลาริดใบก็ใช้กรรไกรนะครับตัดตรงก้านนะครับอย่างนี้นะครับตัดไปเรื่อยๆแบบนี้จนหมดทั้งต้นนะครับจะดึงก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวตาไม้จะเสียนะครับถ้าดึงวิธีดึงเนี่ยอาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงก็คือจับกิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงอย่าดึงย้อนกลับไปทางนู้นนะครับเพราะไม่งั้นตาเขาจะเสียถ้าดึงก็คือดึงมาทางนี้นะฮะแบบนี้นะครับแต่ว่านี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับใช้กรรไกรตัดค่อยๆตัดไปดีกว่านะครับไม่ต้องรีบก็ได้ครับแบบนี้นะฮะตัดไปเรื่อยๆแบบนี้จะจับใบไว้แล้วก็ตัดตรงก้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะริดใบออกทั้งหมดแล้วเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันต่อนะครับโอเคครับก็ทำการริดใบเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ริดใบไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะมองเห็นนะครับลักษณะของกิ่งที่มันยังไม่ได้ถูกดัดนะครับหรือตัดแต่งนะฮะมันจะชี้ไปชี้มาแบบไม่เป็นระเบียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งไหนที่ดัดไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความพลิ้วของกิ่งนะครับอันนี้คือข้อดีของการริดใบก่อนที่จะทำการดัดนะครับมันจะทำให้เรามองเห็นโครงสร้างของกิ่งทั้งหมดนะครับถ้าเราดัดโดยที่ไม่ริดใบเนี่ยบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นว่าเราจะต้องดัดไปทางไหนนะครับก็มีหลายท่านสงสัยเหมือนกันถามกันมาเยอะนะครับว่า
ทำไมต้องลิดใบออกก่อนนะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อที่1 นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยนะครับ การลิดใบนะครับก็คือในกรณีที่เราจะเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่นะครับถ้ายังมีใบอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการทำให้ต้นไม้เนี่ยคายน้ำออกเยอะนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนกระถางทีนึงเราต้องตัดรากออกด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารากมันดูดน้ำขึ้นไปไม่ทันในการคายน้ำของใบเนี่ยมันก็อาจจะตายได้นะครับมันอาจจะทิ้งกิ่งบางกิ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งในการลิดใบนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเข้าลวดนะครับแล้วก็คัดกิ่งนะครับไม่ใช่คัดกิ่งครับก็คือจะตัดกิ่งที่มันยาวพวกนี้นะครับให้มันอยู่ในจังหวะของฟอร์มของไม้นะครับแล้วก็จะเข้าเก็บรายละเอียดนะครับเข้าลวดกิ่งที่ยังไม่ได้เข้าพวกนี้นะครับลวดเดิมตอนนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับมันยังไม่ถึงกับกินเนื้อไม้นะครับหมายถึงเนื้อไม้มันยังไม่ได้กินลวดเข้ามามากมายนะครับคือยังไม่ได้กินนั่นแหละเพราะว่าอาจจะเป็นผมเพิ่งเข้าลวดไปในช่วงก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะครับได้ไม่นานมันก็เลยยังพอที่จะรอบหน้าเนี่ยยังพอที่จะคาลวดเอาไว้แบบนี้ได้นะครับมีคำถามเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ถามมาว่าเข้าลวดแล้วเนี่ยเราสามารถแกะลวดได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการเข้าลวดนานแค่ไหนนะครับก็มันแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นะครับถ้าไม้บางต้นเนี่ยมันเจริญเติบโตเร็วนะครับกิ่งเข้าโตเร็วเนี่ยมันก็อาจจะต้องแกะออกเร็วนะครับสังเกตการหุ้มของเนื้อไม้กับลวดดีกว่านะครับถ้ามันแบบเริ่มนิดนึงนะเราเห็นว่าเออมันเริ่มหุ้มนิดนึงเราต้องรีบแกะออกเลยนะครับไม่ต้องให้มันกินเข้าไปมากครับหรือถ้าใครจะกำหนดเป็นเดือนนะครับก็ต้องดูว่าไม้ชนิดนั้นน่ะมันเป็นต้นอะไรนะครับแล้วเราเลี้ยงมาสักพักหนึ่งเราจะรู้นิสัยของเขาว่าเขาโตเร็วโตช้ายังไงนะครับผมก็สายกันเลี้ยงไม้หลายชนิดแล้วก็สังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของเขานะครับโอเคให้เดี๋ยวจะทำการเข้าลวดรายละเอียดก็น่าจะเสร็จแล้วสำหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูขนาดลวดกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมใช้ลวดขนาดไหนนะครับถ้ากิ่งเล็กขนาดนี้นะครับลวดที่ใช้ก็ต้องเล็กไปด้วยครับจริงๆมันมีลวดเบอร์เล็กเนี่ยเท่าที่เคยเห็นนี่ก็คือประมาณ 0.5 0.3 นะผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้จะเป็นลวดเบอร์1นะครับไม่รู้มองเห็นกันไหมนะนี่ฮะ 1.0 นะครับตัวเลขข้างหน้านี่นะครับ 1.0 นะครับจริงๆผมมีเบอร์ 0.8 นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ก็สามารถใช้ 1.0 ได้นะครับดูที่ขนาดของลวดกับขนาดของกิ่งมันต้องใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับโอเคผมก็เข้าลวดไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าลวดต่อเนี่ยจะให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างส่วนที่เข้าลวดไปแล้วกับส่วนที่ยังไม่เข้าลวดนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆครับฝั่งนี้นะครับเข้าลวดไปแล้วก็จะเห็นว่ามีการตัดแต่งกิ่งนะครับไม่มีกิ่งที่ชี้แบบตรงๆแล้วนะครับจะเป็นกิ่งที่มีความอ่อนช้อยนะครับตามกิ่งที่เป็นกิ่งหลักที่ดัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ฝั่งนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่ามันยังมีกิ่งที่เรายังไม่ได้ดัดนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือการจัดกิ่งของบอนไซนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มทำเนี่ยเผื่อว่าอาจจะมองไม่เห็นข้อแตกต่างนะครับก็เลยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าลวดต่อให้เสร็จนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็จะเห็นว่า
จัดกิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมีแค่กิ่งที่เป็นเล็กๆนะฮะพวกนี้มันเข้าลวดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกิ่งที่อ่อนมากเล็กมากครับแต่ว่ามันจะเป็นกิ่งที่เสริมให้ไม้มีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดออกก็ได้นะครับหรืออาจจะแค่แบบทดลงมาให้มันสั้นนิดนึงก็ได้แต่ของผมเนี่ยจะเหลือไว้เผื่ออนาคตมันอาจจะกลายเป็นกิ่งใหญ่ในอนาคตก็ค่อยมาดัดมันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับครูบอนไซเวิร์กช็อปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านใดมีคำถามนะครับหรือสงสัยอะไรนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาทักทายกันในเพจครูบอนไซก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูบอนไซก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับต้นเอมต้นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ